สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้งานซ่อมกิตไทอินเวอร์เตอร์ 1,000 VA ยี่ห้อซูเออร์นะครับตัวนี้อาการเสียแต่แรกนะฮะก็คือเออร์เลอร์ไม่รันลูกค้าได้นำไปซ่อมกับช่างแถวๆบ้านนะครับเปลี่ยนมอสเฟตมานำกลับมาทดลองใช้งานมีอาการไฟเขียวกับไฟแดงติดสลับกันก็คือรันขึ้นไฟเขียวแล้วก็สลับเป็นไฟแดงนะฮะสลับไปสลับมาคือไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็เลยติดต่อส่งมาที่ผมนะฮะเดี๋ยวเราจะลองแกะเช็คกันดูนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะฮะอาการไฟเขียวกับไฟแดงสลับกันนะครับตัวประกับมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ไม่มีมาเลยเนี่ยครับเหล็กประกับมอสเฟตแบบฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เป็นฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับก็มีการเปลี่ยนมอสเฟตมาส่วนฝั่งคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะฮะไม่มีเลยนะครับแบบนี้แก้ไขไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ไม่ครบอะครับคือซ่อมไปแล้วก็มันจะใช้งานไม่ได้นะครับลูกค้าส่งอุปกรณ์มาไม่ครบแล้วก็มันค่อนข้างเยินเลยทีเดียวนะครับตัวบอร์ดเนี่ยฮะเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับหลวมขันมาไม่แน่นหรือยังไงไม่ทราบนะฮะรู้ว่าลูกค้าขันเองอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับนะครับบอร์ดเยินก็ค่อนข้างเยินเลยทีเดียวนะฮะนี่ชุดอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูเบื้องต้นก่อนว่าอาการมันเป็นตามที่ลูกค้าแจ้งมาหรือเปล่าก็คือไฟเขียวกับแดงติดสลับกันนะครับเดี๋ยวลองจ่ายไฟเข้าไปดูอันนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์ยังทำงานนะครับเดี๋ยวจะจ่าย AC เข้าไปนะฮะ
เดี๋ยวจ่าย AC เข้าไปนะครับนี่จ่าย AC แล้วนะฮะไม่ทำงานนะครับออนเบรกเกอร์แล้วนะครับทำงานแล้วนะฮะเห็นไหมครับเขียวรันแล้วก็เออร์เลอร์นะครับเป็นตามที่ลูกค้าแจ้งมาแต่ว่าตัวเครื่องมันค่อนข้างเย็นแล้วอุปกรณ์ก็มาไม่ครบด้วยนะครับอุปกรณ์ชุดตัวประกับมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ไม่มีมาเลยสักชิ้นเดียวนะครับแล้วตัวบอร์ดก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับแล้วก็มันมีการหยอดตัวอีพ็อกซี่นะฮะอีพ็อกซี่ใสๆมาบนบอร์ดด้วยอีพ็อกซี่หรือกาวตาช้างไม่รู้น่าจะเป็นอีพ็อกซี่ก็คือยังไงอ่ะต้องส่งตัวประกับตามมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าซ่อมไปอย่างนี้ไม่ได้เอากลับไปอย่างนี้มันก็จะเนี่ยนะฮะตัวกับมอสเฟตนะครับมีทั้งหมดฝั่งที่จะมี2ชิ้นนะครับ2ชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ชิ้นยาวที่มีน็อตยึด3ตัว3ตัวนี้ชิ้นยาวชิ้นหนึ่งเป็น2ชิ้นนะฮะต้องส่งตามมาก่อนนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมจะลองเช็คดูก่อนว่ามันมีปัญหาที่จุดไหนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวผมเจอตัวแผ่นเหล็กประกับมอสเฟตแล้วนะครับ อยู่ด้านหลังของซิงค์นี่นะฮะผมถอดน็อตแล้วผมดึงน็อตว่าทำไมมันดึงไม่ออกนะครับก็เลยลองไขน็อตออกดูตัวประกับมอสเฟตใส่ไว้ด้านหลังนี่นะฮะเดี๋ยวผมลองดึงแผ่นซิงค์ออกมาให้ดูนะครับนี่นะครับทำไมถึงใส่ไว้แบบนี้งงเลยนะฮะทำไมถึงไม่เอาไปใส่ไว้ทางด้านหน้าให้มันเหมือนเดิมเอามาใส่ไว้ด้านหลังนี่นะครับยังไงเอ่ยงงนะไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมเขามาใส่ไว้ด้านหลังนะครับหรือว่าอาจจะประกอบไม่ถูกหรือยังไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะอันนี้เดาเอานะฮะเดี๋ยวถอดยังถอดไม่หมดเดี๋ยวผมถอดก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งครับก็ถอดบอร์ดออกมาเช็คนะครับลายปิ้นค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ขาไดโอดไม่ได้ตัดขามาด้วยนะครับแบบนี้มันช็อตได้นะครับเพราะว่ามันพับลงไปโดนลายปิ้นนี่นะฮะแล้วก็แผ่นปิ้นทะลุตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ไดโอดมาไม่ถูกต้องนะฮะไดโอดทั้งหมดเนี่ย5ตัวเนี่ยตำแหน่งไม่ถูกต้องด้วยนะครับก็ทำให้อาจจะทำให้ตอนมันทำงานเนี่ยนะครับมันคือมันมีกระแสไหลสูงอาจจะทำให้มันตัดนะฮะก็เดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวผม
ต้องลองดูว่าตัวไหนตำแหน่งไหนมันผิดนะฮะแต่ไม่ถูกต้องแน่นอนไดโอดที่ใส่มานะครับครับเดี๋ยวผมเช็คในเรื่องของไดโอดก่อนนะฮะเพราะว่าไดโอดเนี่ยผิดตำแหน่งแน่นอนแต่ผมก็จำไม่ได้ว่ามันเป็นตัวไหนเป็นชนิดไหนนะครับเดี๋ยวต้องแกะเครื่องดูนะฮะแกะเครื่องตัวอย่างดูนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีหนึ่งครับไดโอดตัวนี้นะครับใส่ผิดมานะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับตัวเก่าถอดออกนะฮะเปลี่ยนเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าใส่ผิดมานะครับแล้วก็ในส่วนของลายปิ้นที่มันเสียหายบอกว่าจัดการไลท์ตะกั่วให้ใหม่แก้ไขให้ใหม่คือให้มันดีขึ้นเพราะของเดิมเขาบัดกีมาไม่เรียบร้อยนะฮะแก้ไขให้มันเรียบร้อยขึ้นนะครับแล้วก็ด้านใต้ปิ้นตะกั่วก็ไลท์ให้ใหม่นะฮะล้างแผ่นปิ้นนะครับล้างคราบฟักให้อันนี้เรียบร้อยมาแล้วนะครับคือไดโอดนะครับใส่ผิดเบอร์ก็ตอนคอนเวอร์เตอร์มาทำงานเนี่ยนะครับทางฝั่งไฟสูงเนี่ยหม้อแปลง2ลูกเนี่ยมีไฟไหลเข้าไปที่ไดโอดนะครับเมื่อไดโอดมันผิดเบอร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่ามันช็อตกันอยู่นะฮะคอนเวอร์เตอร์ทำงานจ่ายไฟออกมาทางฝั่งนี้มันช็อตกันอยู่นะครับทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ก็จะมีกระแสไหลสูงผิดปกตินะครับMCU ก็จะสั่งตัดการทำงานนะฮะมันก็เลยมีอาการเออร์เลอร์นะครับพอรันไฟเขียวขึ้นแป๊บเดียวก็เออร์เลอร์นะฮะเดี๋ยวจะทดสอบดูนะครับว่ามันจะรันได้หรือเปล่าเราเปลี่ยนไดโอดแล้วแต่คิดว่าน่าจะรันได้นะนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ42โวลต์กระแส3แอมป์นะครับ42โวลต์กระแส3แอมป์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวทดสอบรันดูนะครับจ่าย AC เข้าไปก็ถ้ามันรันได้เนี่ยนะครับกำลังวัตต์ที่ผลิตได้เนี่ยจะต้องเกิน100วัตต์นะครับทางฝั่ง AC นะฮะคือด้วยที่ผมลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์นะครับมันจะได้ต้องได้เกิน100วัตต์ถ้าไม่ถึง100วัตต์ก็แสดงว่ายังไม่ปกตินะฮะเดี๋ยวลองดูกันว่ารันได้หรือเปล่านะครับจ่าย AC นะครับเริ่มรันนะครับสามารถรันได้อยู่นะครับมีการดึงกระแสแล้วไม่ตัดนะฮะเดี๋ยวลองดูวัดกันว่าผลิตได้ปกติหรือเปล่าดูทางฝั่ง AC นะครับต้องได้เกิน100วัตต์นะครับสูงสุดอยู่ที่105วัตต์นะครับก็ตอนนี้ผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับนี่นะฮะ105วัตต์นะครับแต่ว่ามันรันแล้วตัดเพราะว่า power supply มันมีการลิมิตกระแสเอาไว้นะครับพอถูกดึงกระแสจนถึงลิมิตที่ลิมิตเอาไว้มันก็จะตัดการทำงานนะครับนี่นะฮะโอเคสามารถรันได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมประกอบเข้าที่นะครับเดี๋ยวมาทดสอบรันที่กำลังวัตต์สูงๆกันนะครับครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทดลองรันที่กำลังวัตต์สูงๆดูนะครับเดี๋ยวผมลิมิตปรับกระแสสูงสุดเลย18แอมป์นะครับแรงดัน42โวลต์นะฮะเนี่ยครับ42โวลต์18แอมป์ถ้ามันทำงานได้ปกตินะครับมันจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า590วัตต์นะครับที่กระแส18แอมป์แรงดัน42โวลต์นะฮะลองดูกันรันแล้วนะครับดูที่กำลังทางเอาท์พุตนะฮะ
593วัตต์94วัตต์95วัตต์600วัตต์เนี่ยฮะก็แสดงว่ามันผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับแต่พัดลมไม่ทำงานอ๋อทำงานแล้วนะครับพัดลมทำงานแค่ตัวเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งไม่ทำงานพัดลมน่าจะมีปัญหานะฮะพัดลมน่าจะเสียหนึ่งตัวนะครับทำงานแค่ตัวเดียวก็คือตัวนี้นี่นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมลดกระแสลงเหลือ10แอมป์พอเพราะว่าเดี๋ยวพาวเวอร์ซัพพลายผมมันจะพังนะครับพัดลมทำงานแค่เพียงตัวเดียวอันนี้นะครับลูกค้าต้องไปสั่งพัดลมมาเปลี่ยนนะครับ1ตัวนะฮะพัดลมมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อนแต่ว่าคิดว่ามีปัญหาที่ตัวพัดลมนะฮะเพราะว่าตัวทรานซิสเตอร์ก็ปกติดีนะครับเดี๋ยวผมลองสลับสายดูดีกว่าง่ายๆนะฮะดูว่ามันเดี๋ยวสลับสายตัวนี้เป็นพัดลมตัวที่ไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวจะสลับสายตัวที่มันทำงานไปอีกช็อกเก็ตอันนึงดูว่ามันหมุนหรือเปล่าดูว่าไฟมันมาหรือเปล่าโอเคนะครับไฟมานะฮะพัดลมหมุนแต่ว่าตัวนี้ไม่หมุนนะครับเสียบเข้าไปแล้วไม่หมุนมีปัญหาที่ตัวพัดลมนะฮะนี่นะสลับช็อกเก็ตกันแล้วก็ไม่หมุนนะครับนี่นะครับไม่หมุนพัดลมมีปัญหาต้องสั่งพัดลมมาเปลี่ยนนะครับพัดลมมีขนาด50 คูณ50หนา20มิลนะครับขนาด24โวลต์ลองไปดูใน Shopee ใน Lazada นะครับมีขายสั่งมาเปลี่ยนขันน็อต2ตัวนะครับส่วนตัวกิจทายตอนนี้ทำงานได้ปกติแล้วนะฮะก็สำหรับกิจทายตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าตอนแรกมีปัญหาก็คือเออเลอร์ไม่รันนะครับแล้วก็นำไปซ่อมใกล้ๆบ้านคือช่างแถวบ้านร้านแถวบ้านร้านซ่อมแถวบ้านนะครับซ่อมมาแล้วกลับมาแล้วมีอาการรันไฟเขียวรันได้แป๊บเดียวแล้วก็ตัดเป็นไฟสีแดงนะครับแล้วก็รันแล้วก็ตัดรันแล้วตัดสลับกันอยู่อย่างนี้นะครับจากการตรวจเช็คนะฮะพบว่ามันมีส่วนเสียหายก็คือส่วนลายปิ้นเสียหายนะครับลายปิ้นเสียหายด้วยนะครับแล้วก็ใส่ตัวไดโอดผิดนะฮะผิดเบอร์นะครับใส่ไดโอดผิดเบอร์นะครับแล้วก็คือทำมาไม่เรียบร้อยนะครับทำมาไม่เรียบร้อยผมจัดการแก้ไขให้ใหม่ในส่วนของลายปิ้นไร้ตะกั่วนะครับเปลี่ยนไดโอดแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับตอนนี้กลับมาทำงานได้ปกติก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดกันใดขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ